สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับวัฒนธรรมในการอยู่ก่อนแต่งมันเป็นสิ่งที่แพร่หลายมากในปัจจุบันนะครับคู่รักหลายๆคู่มักจะย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนตัดสินใจแต่งงานซึ่งก็มีข้อดีตรงที่ว่าทั้งสองจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าคนนี้แหละคือคนที่ต้องการจะแต่งงานด้วยจริงๆแต่การใช้ชีวิตคู่อยู่แบบก่อนแต่งจำเป็นต้องมาพร้อมกับการเคลียร์กันให้เข้าใจระหว่างคนทั้งสองในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ Nagashima Mark Channel จึงขอยกเรื่องสำคัญที่คุณต้องเคลียร์ก่อนตัดสินใจอยู่ก่อนแต่งมาฝากกันเพื่อให้คุณเข้ามาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันได้อย่างแฮปปี้มากขึ้นลองมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างใน4เรื่องสำคัญที่คุณต้องเคลียร์ก่อนตัดสินใจอยู่ก่อนแต่งมาเริ่มกันที่1เคลียร์กับครอบครัวก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันคุณทั้งสองจำเป็นต้องพูดคุยกับพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองกับการตัดสินใจในครั้งนี้เพื่อให้ทางผู้ใหญ่ได้รับรู้ถึงเหตุผลในการมาอยู่บ้านเดียวกันก่อนตัดสินใจแต่งงานหรืออย่างน้อยควรพาพวกท่านไปดูที่อยู่ใหม่ของคุณทั้งสองเพื่อให้เกิดความสบายใจทั้งตัวคุณและตัวพ่อแม่นะครับ2เคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่คุณทั้งสองต้องเคลียร์ให้เข้าใจกันก็คือเรื่องเงินทองนี่แหละหรือว่าค่าใช้จ่ายเพราะเมื่อคุณตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารการกินค่าเดินทางแล้วก็ต่างๆอีกมากมายดังนั้นควรพูดคุยกันให้เคลียร์ก่อนว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง3เคลียร์เรื่องอาหารการกินนอกจากเรื่องเงินแล้วสิ่งที่คุณควรจับเข่าคุยกันก่อนย้ายมาอยู่ร่วมชายคาก็คือเรื่องอาหารการกินที่ต้องตกลงกันให้ดีๆว่าจะทำอาหารกินหรือเปล่าถ้าทำใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่และต้องซื้อวัตถุดิบเข้ามาตุนไว้ในบ้านหรือไม่แต่ละฝ่ายยอมรับในเรื่องของกลิ่นอาหารที่ลอยคละคลุ้งภายในบริเวณบ้านได้หรือไม่ค่าใช้จ่ายในส่วนอาหารใครเป็นคนออกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเคลียร์กันให้เรียบร้อยด้วยนะครับ4เคลียร์เรื่องการใช้พื้นที่การใช้พื้นที่ต่างๆภายในบริเวณบ้านหรือว่าบริเวณห้องหลังจากย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วเป็นสิ่งที่คุณทั้งสองจะต้องตัดสินใจว่าใครจะใช้พื้นที่ไหนบริเวณใดบ้างโดยเฉพาะการใช้ตู้เสื้อผ้าที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันชั้นวางรองเท้าโต๊ะเครื่องแป้งพื้นที่บนที่นอนหรือว่าตู้โชว์ต่างๆเพื่อให้คุณสามารถจัดวางสิ่งของส่วนตัวไว้ได้โดยไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลังนะครับเชื่อได้ว่าหากคู่รักที่ตัดสินใจอยู่ก่อนแต่งสามารถเคลียร์สิ่งเหล่านี้ร่วมกันได้ก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันก็จะทำให้ชีวิตคู่มีความแฮปปี้และราบรื่นมากยิ่งขึ้นยังไงครับเห็นไหมครับข้อมูลที่ Nagashima Mark Channel นำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้สำหรับ4เรื่องสำคัญที่คุณต้องเคลียร์ก่อนตัดสินใจอยู่ก่อนแต่งที่ Nagashima Mark Channel นำมาฝากกันมันอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างน้อยเพื่อนๆก็รับรู้ไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆมีข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ Nagashima Mark Channel รับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ